เรียบร้อยโรงเรียน3ปไปแล้วห่วงวันหยุดที่ผ่านมา27มิถุนายนสำหรับการจัดองคาพยพในพรรคพลังประชารัฐตามยุทธศาสตร์ป้อมคุมพรรคประยุทธ์คุมรัฐป๊อกคุมมวลชนพี่ใหญ่นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีเสียแฮงค์เป็นเลขาจัดโครงสร้างกรรมการบริหารใหญ่คนใหม่ไร้3กุมารและสมคิดที่ล้วนเป็นคนการเมืองกลุ่มกวนกักคุณหน้าเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นเคล็ดไม่มีวงแตกเหมือนเดิมเรียกว่าในด้านการเมืองในระยะนี้ถือว่าจบลงชั่วคราวจากที่ลุงป้อมพูดใจถึงพึ่งได้สำหรับน้องๆที่อยู่ฉากหลังถูกหามให้มาอยู่หน้าฉากชัดเจนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของกระบวนการต่อทอดอำนาจของ3ป.ที่เข้ามาในบทยึดอำนาจจากรัฐบาลเลือกตั้งของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อปฏิรูปประเทศภายใต้การชงสายพานของลุงกำนันแห่งกปปส.ที่ปัจจุบันแปลงเป็นพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่จะมีประชุมใหญ่เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคอีกไม่กี่วันข้างหน้าเหมือนกันที่หนนี้ในส่วนของพลังประชารัฐภายใต้การแมเนจแบบการเมืองว่าด้วยเรื่องโควต้าของหัวหน้าป้อมโดยภาพของทีมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไล่ตั้งแต่เลขาพรรคลงไปยังบรรดารองหัวหน้าถูกมองว่าเป็นการจัดล้อไปกับแกนนำที่มีส.ส.ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์สุริยะสองมิตรวิรัตเสียเฮงเสียแฮงและสายกรุงเทพของณัฐพลพุทธิพงศ์ที่หลายคนนั่งรัฐมนตรีอยู่แล้วในขณะบางคนที่มีชื่อถูกระบุว่าจ่อเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงตามการวางของพรรคที่แน่นอนโดยภาพคู่ขนานกับสถานการณ์ประเทศจากผลกระทบมาตรการโควิดที่ประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ชัดเจนแล้วว่าจะหนักกว่าต้มยำกุ้งปี2540อันจะแสดงผลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่ยังไม่มีคำตอบของทางออกจากรัฐบาลให้ทุกฝ่ายมั่นใจไม่เพียงภาพของความเหมาะสมของมืออาชีพที่จะเข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจที่เริ่มมีเสียงวิจารณ์ทันทีที่สังคมเห็นภาพการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่สะท้อนถึงมิติบ้านเมืองทำให้คาดหวังลุงตู่ที่ขีดเส้นชัดเจนว่าทำเนียบไม่เกี่ยวพรรคขอสงวนพิจารณาเก้าอี้ดนตรีรอบสุดท้ายที่แม้จะมีการจัดแบ่งโควต้ามาแล้วที่หากลุงตู่สามารถฝืนกับฉากการเมืองที่ลุงป้อมเป็นหนังหน้าไฟกับบรรดานักการเมืองด้านหนึ่งลุงย่อมได้แต้มแต่ด้านหนึ่งย่อมเกิดปัญหาภายในของพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่นับรวมพรรคร่วมรัฐบาลอื่นกับจังหวะที่พรบ.งบประมาณ 2564 เข้าพิจารณาในสภาต้นเดือนกรกฎาคมทำให้มีการวางจังหวะส่งรายชื่อเก้าอี้ดนตรีไปหลังจากนั้นกระนั้นก็น่าสนใจผลสำรวจโพนิด้าที่ออกมาช่วงวันหยุดที่ว่าด้วยผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏว่าผลสำรวจออกมาว่ายังไม่มีผู้เหมาะสมในตอนนี้ถึง 44.06%ในขณะที่ลุงตู่แม้จะคะแนนเพิ่มมาแต่ก็ได้เพียง 25.47% เมื่อถามว่าสนับสนุนพรรคการเมืองใดปรากฏว่ามีถึงร้อยละ 32.38 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนรองลงมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยร้อยละ 20.70 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ 15.73 พรรคพลังประชารัฐลดลงจากครั้งก่อนเรียกว่าโดยรวมแล้วภายใต้ภาพการปนเปื้อนทางการเมืองที่ประชาชนพร้อมแสดงออกแม้กระทั่งนักโค้ชไลฟ์คนดังที่ไปชมลุงป้อมก็เพิ่งได้รับพิษสงน่าจะเป็นสิ่งที่ทีมลุงมิอาจมองข้ามโดยเฉพาะในจังหวะที่เลยช่วงโควิดที่ลุงได้แต้มมาแล้วกำลังเข้าโซนวิกฤตบ้านเมืองจากเศรษฐกิจที่ทุกอย่างมิอาจรอเวลาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันส่งผลกระทบประชาชนซึ่งลุงจะเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาให้คะแนนที่ประชาชนยังเห็นว่าไม่มีคนเหมาะสมเป็นนายกประเทศไทยตอนนี้กลับมาก็อยู่ที่ชมหน้าค่าตาของครม.ลุงในการปรับในห้วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกัน